แฟนวอลเลย์ชาวไทยเฮFIVB คอนเฟิร์มไทยเจ้าภาพจัดเนชั่นลีกวีค 3แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเฮสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB เปิดเผยกำหนดการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL ในปี2023ออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยไทยได้เป็นเจ้าภาพในสัปดาห์ที่3การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL ปี2022จบการแข่งขันลงไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2565ที่ผ่านมาโดยประเภททีมชายรอบไฟนอลจัดที่ประเทศอิตาลีและเป็นฝรั่งเศสคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยแรกขณะที่ประเภททีมหญิงจัดรอบไฟนอลที่ตุรกีก่อนที่อิตาลีจะคว้าถ้วยรางวัลไปครองได้เป็นสมัยแรกเช่นกันขณะที่ VNL ครั้งต่อไปจะเป็นปีที่5ของการแข่งขันและรูปแบบแข่งขันยังคงเล่นกัน3สัปดาห์เช่นเดิมรวมไปถึงกรุงเทพมหานครประเทศไทยยังได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันสัปดาห์ที่3ของประเภททีมหญิงระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2566ร่วมกับเมืองซูวอนประเทศเกาหลีโดยสัปดาห์ที่1จัดการแข่งขันที่กรุงอันคาราประเทศตุรกีและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน2566ส่วนสัปดาห์ที่2จัดการแข่งขันที่ฮ่องกงและกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลระหว่างวันที่13ถึง18มิถุนายน2566ทั้งนี้ทีมที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันในสัปดาห์ที่3สนามกรุงเทพมีทั้งหมด8ทีมประกอบไปด้วยไทยเจ้าภาพอิตาลีแชมป์เก่า2022บราซิลรองแชมป์เก่า2019 2021 222โครเอเชียแชมป์ชาเลนเจอร์คัพ2022ญี่ปุ่นแคนาดาเนเธอร์แลนด์และตุรกีอีกทั้งทีมสาวไทยจะเริ่มต้นการแข่งขันในสัปดาห์แรกที่กรุงอันคาราประเทศตุรกีและต่อด้วยเกมในสัปดาห์ที่2ที่กรุงบราซิเลียประเทศบราซิลก่อนที่จะปิดท้ายในสัปดาห์ที่3ที่กรุงเทพมหานครขณะที่การแข่งขันในรอบไฟนอลประเภททีมหญิงจะแข่งขันในระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคม2566และประเภททีมชายแข่งขันในระหว่างวันที่19ถึง23กรกฎาคม2566ส่วนเจ้าภาพในรอบสุดท้าย FIVBจะมีการประกาศในช่วงเดือนธันวาคม2565มาลัยตุ๊กตาไดโนเสาร์ก็มาตูนบอดี้สแลมปลื้มของฝากจากแฟนเพลงนักร้องคนอื่นเขาจะได้ของฝากจากแฟนเพลงเป็นของกินของใช้แต่สำหรับคุณพ่อลูกอ่อนตูนบอดี้สแลมอธิวราคงมาลัยแฟนเพลงเลยจัดพวงมาลัยเป็นของเล่นเด็กชุดใหญ่ไฟกระพริบงานนี้ดูนักร้องหนุ่มจะถูกใจกับพวงมาลัยของแฟนเพลงเป็นอย่างมากพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าวันที่9พฤศจิกายน2022เมื่อคืนนี้ที่ขอนแก่นขอบพระคุณมากๆครับสำหรับทุกๆกำลังใจของเล่นเด็กน้อยหนังสือนิทานตุ๊กตาไดโนเสาร์ยักษ์แคนและกลองจิ๋วของหวานประจำจังหวัดและแหนมสองดุนโอกาสหน้าจะขอมาบรรเลงดนตรีและร่วมร้องเพลงด้วยกันอีกนะครับรักโดยแฟนๆเพลงเข้ามาคอมเมนต์แซวว่านี้ถ้ามีลูกสาวอีกสักคนก็ได้ชุดเอลซ่ากลับบ้านแน่พี่ตูนตูนไม่เคยออกตอบโต้อะไรใดๆกับใครแต่เขาเดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีในทุกๆวันน้องทะเลของเล่นเพียบเลยแฟนคลับน่ารักและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีอาติวาร่า
อยากร้องไห้นิวเคลียร์หันษาโพสต์ระบายวีรกรรมแม่สู้ชีวิตแต่เจอลูกสู้กลับอยากจะร้องไห้นิวเคลียร์หันษาโพสต์ระบายวีรกรรมแม่สู้ชีวิตแต่เจอลูกสู้กลับชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจเพียบเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่สุดสตรองเพราะต้องทำงานและเลี้ยงลูกไปด้วยสำหรับนิวเคลียร์หันษาจึงวิวัฒนวงศ์ล่าสุดมีเรื่องที่ทำให้อเดรนทนไม่ไหวต้องมาโพสต์ระบายถึงวีรกรรมสุดแสบของน้องไทก้าลูกชายวัย4 ขวบที่ตนเองเผชิญมาให้ในวันนี้ให้ฟังกันโดยสาวนิวเคลียร์ได้โพสต์ร่ายยาวระบายความในใจผ่านเพจ Facebookมามีนิวเคลียร์ระบุว่าเรื่องเล่าเช้าวันศุกร์เมื่อเราสู้ชีวิตแต่ลูกสู้กลับแบบเต็มคาราเบนอยากจะร้องไห้บอกตัวเองจะเป็นแม่ที่ไม่ปรี๊ดดอเด็ดแต่เมื่อคืนนอนคอนโดที่ทองหล่อกันเลยต้องตื่นเช้าเพื่อมาโรงเรียนฝั่งราชพฤกษ์มาถึงแถวนี้ปวดอึขอไปอึบ้านเพราะนางไม่ชอบเข้าข้างนอกอักเข้าบ้านก่อนบอกอยากออกไปกินแม็กเลยรีบไปแม็กไปถึงหมามีไม่มีเมนูถูกใจก้าเลยละมากี้ทำไมจะมาอาจจะกินอะไรก้าขอซื้อข้าวเหนียวหมูวิ่งเซเว่นปะไปยอมนางหน่อยขับไปถึงจะเอามานั่งกินสตาร์บัคปะเคไปสตาร์บัคพอเริ่มกินข้าวเหนียวนางบอกเหนียวเคี้ยวไม่ไหวใคร5 รอบลองกินละมันก็ไม่อะปรี๊ดละหลุดละทะเลาะ1 ยกฟิวขาดแล้วจ้าไม่ต้องกินละให้หิวได้เข้าใจว่าไม่กินจะหิวสายแล้วด้วยขับไปถึงโรงเรียนบอกหิวแม่ก็ไม่อยากให้ลูกหิวก็ขับวนไปหาร้านแถวโรงเรียนอีกรอบเมนูทั้งร้านก้าไม่ถูกใจเลยบอกถ้าไม่เลือกจะไม่ได้ไปเที่ยวทะเลยันนี้แล้วจะไม่ถามอะไรอีกตอบมาใน1 2 3เอาข้าวผัดก็ได้จบกินเข้าโรงเรียนร้องหน้าห้องอีก1 ดอกใสกลุบดอกจันแล้ววันนี้โลตัสเปิดวันแรกหน้ารถติดมากบวันศุกร์อีกนะขับเองไม่มีคนรถอีกนะฮืออยากร้องไห้ท่ามกลางชาวเน็ตเข้ามาให้กำลังใจคุณแม่กันอย่างมากมายอาทิกอดค่ะแม่ยังดีที่จบด้วยการกินนะเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยเข้าเวลาลูกโน้นนั่นนี่เราตามใจสุดแต่สรุปไม่กินไม่เอาอะไรสักอย่างแม่นิวถือว่าใจเย็นมากอยู่นะคะสู้ๆค่ะทุกวันนี้ก็พยายามข่มอารมณ์ไม่ให้ปรี๊ดแตกเหมือนกันเลยลูกเราเหมือนเราท่องไว้ฮึบแบบสู้ๆนะคะมนุษย์แม่เป็นต้นขอบคุณภาพ FB มามีอีนิวเคลียร์